านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พามาตกปลาช่อนนะครับกับหมายสวยๆเช่นเคยนะครับตอนนี้อยู่ที่อ่างกำปึนนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็นี่เลยนะครับอยู่กับหมายปลาช่อนนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเป้าหมายก็คือหมายด้านหน้าของผมนะนี่นะครับนาแปลงนี้นะครับหมายสวยๆนะครับก็ห่างหายจากวงการปลาช่อนไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าการตกปลาช่อนนี่ก็ต้องเป็นฤดูกาลของมันนะแต่ว่าปีนี้ผมค่อนข้างที่จะได้ตกเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าปีนี้น้ำค่อนข้างที่จะมาเร็วนะครับหมายปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยด้วยนะครับก็นู่นนะปกติแถวนี้มันเป็นที่นานะครับที่ชาวบ้านเขาทำที่ชาวบ้านเขาปลูกข้าวนะครับแต่ว่าปีนี้เขาไม่ได้ทำนานะก็เลยไม่มีข้าวนะครับก็เลยมีแต่หญ้านะครับหมายก็เลยค่อนข้างที่จะสวยกว่าปกตินะครับวันนี้ก็มีเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเข้าหมายมาประมาณ4โมงตอนนี้น่าจะ4โมงกว่าแล้วนะก็ตีไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับวันนี้เป้าหมายก็สักตัว2ตัวนะครับไปทำกับข้าวเย็นนะก็มาดูนะครับว่าปลาช่อนยามเย็นนะครับผมจะหาเจอไหมนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับก็จะพูดเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นแรงบันดาลใจได้ดีมากนะครับสำหรับการทำคลิปในแต่ละคลิปนะครับก็สำหรับเพื่อนๆใหม่นะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะก็ต้องกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะอ่ะก็ไปรับชมกันเลยนะครับก็ยังอยู่กับเจ้ารอกไดว่าสตรีทตัวนี้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นรอกประจำกายผมนะอีก1ชุดนะครับเป็นเวท10-20นะครับก็หมายรกๆแบบนี้นะครับแนะนำเลยนะครับก็เวทต่ำกว่านี้ไม่น่ารอดนะครับเจอช่อนไซส์ครึ่งโลก็งัดไม่ขึ้นแล้วนะครับเวลาปลาช่อนมันกัดนะครับมันมุดเข้าไปเลยนะครับมันงัดออกมาไม่ได้นะเหยื่อนี้เป็นเหยื่อยางนะครับเป็นเหยื่อยางทรงหยดน้ำนะครับหมายรกๆแบบนี้นะครับมันจะมุดหญ้าได้ดีนะครับอ่ะก็ไปชมกันเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะไม่ทำคลิปยาวนะครับเพราะว่าเวลาชั่วโมงกว่าๆไม่น่าจะมีตัวให้ดูถึง10ตัวนะอย่างมากก็ตัว2ตัวนะแต่ว่าจะหาตัวใหญ่ๆมาให้เพื่อนๆดูนะหมายสวยขนาดนี้ยังไงก็ต้องเจอนะครับข้าพูดได้เต็มปากเลยนะกล้าโม้ได้เลยนะครับ 100% นะว่าต้องเจอนะครับไซส์ครึ่งโลไซส์โลนะเจอแน่นอนนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นน้ำโล่งๆนะส่วนมากหมายแบบเนี้ยจะเจอตัวแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าฝั่งขวามือผมมันเป็นหญ้ารกๆนะครับฝั่งซ้ายมือมันจะเป็นน้ำโล่งนะครับส่วนมากปลาช่อนที่อยู่ที่รกนะครับมันก็จะออกมากินพวกลูกปลานะครับในที่โล่งนะครับช่วงเย็นๆนะครับช่วงเช้าอะไรประมาณนี้นะครับตีเหยื่อกบยางประเภทนี้ก็ไม่ต้องกรอเร็วนะครับรอช้าๆครับเนียนๆนะมาเรื่อยๆนะครับมีตัวนี่กัด 100% เลยนะครับคือเงียบแต่ว่ามีปลาไหมนี่ไม่มีอะไรขยับเลยนะเกินไปพ่อนะแปลกเดี๋ยวลองตีย้ำๆดูแปลงนี้นะครับสักพักหนึ่งนะจะเจอตัวไหมนะผมมั่นใจว่าต้องมีอ่ะสักตัวสองตัวนะครับแปลงสวยขนาดนี้ไม่มีตัวได้ไงวะมึงไม่ซ่อนตัวอยู่แบบนี้มึงจะไปอยู่แบบไหนวะบอกแล้วว่ามันต้องมีตัวมากัดอยู่ใกล้ๆเลยนะ
นี่สวยงามวันนี้ไม่ได้กิปเปอร์มานะครับจะหลุดไหมล่ะสักพักก็หลุดนะเพราะว่าปลาหลุดนะเป็นสไตล์ผมอยู่แล้วนะชอบทำปลาหลุดนะครับไซส์สวยๆนะครับก็2ตัวโลนะนะครับยอดนะเก็บนะเดี๋ยวจะตีแปลงนี้นะครับจะเดินไปเดินมาอยู่แถวเนี้ยวนไปวนมาอยู่แค่นี้นะครับมาเราดูนะครับว่าจะเจออีกสักกี่ตัวนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมไหมสวยๆนะนะครับปลาก็ได้แค่ไหนก็ดูแค่นั้นนะครับ ก็เวลาจำกัดนะครับแต่ก็อยากพาเพื่อนๆมาชมไหมตกปลาช่อนสวยๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนชอบเข้ามาดูหมายธรรมชาติสวยๆนะครับก็เข้าใจอยู่นะครับว่าบางคนนะครับบางพื้นที่นะครับไม่ค่อยมีหมายสวยๆให้ตกนะก็เข้าใจคนตกปลานะครับแค่ได้เจอหมายแค่ได้เจอธรรมชาตินะครับก็มีความสุขแล้วนะครับก็อย่างที่เคยบอกไว้นะการตกปลาก็คือการออกมาจากบ้านออกมาจากมลพิษในเมืองนะครับมาสูดอากาศบริสุทธิ์แถวบ้านนอกนะอยู่อ่างเก็บน้ำอยู่ป่าอยู่ทุ่งนานะครับเห็นแล้วมีความสุขนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองก็น่าจะเห็นแล้วชื่นใจนะครับก็จะไม่ทำคลิปให้มันยาวมากนะครับ10นาที15นาทีประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับดูสบายๆนะครับรีบดูรีบจบนะจะได้รอดูคลิปต่อไปนะครับเวลานี้นี่ปลาต้องออกมากินเหยื่อแล้วนะแดดอ่อนๆนะครับต้องมีตัวเพิ่มแน่นอนนะผมว่าไม่น่าพลาดนะครับจากประสบการณ์การโมของผมนะโมไปเรื่อยเลยออกมาให้ชมอีกสักตัวหนึ่งดิตรงนี้โคตรสวยเลยนะครับสวยจริงมันมีตัวแน่นอนนะแต่ว่ามันยังไม่กัดนะผมว่านะโอ้ยตายชิบหายละชิบหายละชิบหายละโอ้โหแม่นจัดหลุดเถอะจะมาไหมวะหมายแตกชั่วรอดเกือบได้ลงแล้วเมื่อกี้เกือบสวยนะครับตีใส่ลวดหนามนะบอกเลยลวดหนามเนี่ยโคตรอันตรายนะครับสายเข้าไปในง่ามลวดเรียบร้อยเลยนะครับอย่าไปหาตีใส่นะเกือบสวยนะเมื่อกี้ลวดหนามกับไม้ไผ่นะครับเห็นแล้วหลีกเลี่ยงเลยนะครับอย่าไปตีเข้าไปนะเสียเหยื่อได้เลยนะครับขออีกไม้นึงถ้าไม่มีอะไรตอบรับก็ขยับนะจะได้ไม่เสียเวลาตัวอื่นนะอาจจะมีตัวอื่นรอกัดก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับโอ้ตอนนี้เสียงปลากัดตุ๊บตับตุ๊บตับมั่วซั่วหมดเลยนะแม่งอยากฟังไหนจะฟังไหนงงหมดแล้วนะอ๋อช่างมันนะมันจะตีแปลงนี้นะครับวันนี้มุ่งมั่นจะเอาแปลงนี้ให้ได้นะเพราะว่ามั่นใจว่าต้องมีตัวเพิ่มนะครับกรอนเนียนเดี๋ยวก็โดนนะครับเมื่อกี้ฝั่งนี้ตีแล้วนะทางนี้ยังไม่ได้ตีนะก็จะเก็บไปให้ทั่วนะวิธีตีปลาช่อนนะครับก็ต้องตีให้ละเอียดนะครับเก็บให้มันทุกตารางนิ้วนะครับอย่างนั้นถึงจะได้ตัวนะครับทำงานละเอียดนิดนึงนะแปลงนี้มันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะ
ที่ตีมันน้อยนะครับเผื่อจะได้เพิ่มมาอีกสักตัว2ตัวนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นลายเยอะหน่อยนะไม่มีจริงดิโล่งๆมั้งเพื่อเจอชะโดนะครับไม่แน่นะครับเพื่อฟลุกถึงแบบนานแบบนี้ไม่ได้นะคนรอชมอยู่ด้วยนี่เงียบนานกันไปแล้วตัวขยับนะตัวเล็กนะเดี๋ยวขออีกไม้นึงเล็กใหญ่เดี๋ยวรู้นะเล็กใหญ่เดี๋ยวรู้ครับนะผมไม่เล็กนะครับไซโลมาแล้วครับหายละโหไซดีเลยนะครับไซสวยอีกแล้วนะครับนี่นะอีกแล้วนะครับบอกแล้วมุมสวยๆนะต้องโดนนะครับไซส์สวยๆนะก็2ตัวโลอีกนะเหมือนเดิมนะครับนะก็ได้ผลงานมาให้เพื่อนดูอีกแล้วนะครับนี่นะ2ตัวแล้วนะวัวมันหมานมาชมกันต่อนะผมว่าเฮ้ยตกใจหมดผมว่ามันต้องมีตัวเพิ่มนะครับด้านหน้าผมมันจะเป็นแบบต้นบัวเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วขยับอีกแล้วนะครับแต่ไม่กัดนะจะพูดว่าอะไรเมื่อกี้ลืมเลยด้านหน้าผมมันเป็นป่าบัวนะครับแล้วก็มีต้นอะไรไม่รู้รกๆนะครับอยู่ตรงมุมอ่ะนิดนึงนะครับฝั่งแถวนี้มันจะเป็นน้ำโล่งเลยนะมีแบบเหมือนเพื่อนเห็นอ่ะสวยๆอ่ะผมจะตีรากให้มันออกมากัดอยู่ด้านนี้นะครับก็ถือว่าจุดกลศาสตร์ที่ดีนะที่ผมยืนนะครับนานขยับแล้วขยับแล้วเนี่ยครับเวลาปลามันจะกัดมันก็จะออกมากัดน้ำโล่งๆนะครับโอ้ยมือเลือดไปแล้วนะก็ต้องยอมนะครับ เพื่อปลานะ ไม่ยอมปล่อยนะครับได้เลือดไปแล้วนะครับเนี่ยไม่เอากิปเปอร์มาเองนะต้องโทษใครไม่ได้นะครับโทษตัวเองนะก็จะยืนตีตรงนี้ครับจะไม่ขยับแล้วเพราะว่าหมายตรงนี้มันสวยนะครับมันต้องมีตัวเพิ่มนะครับตอนนี้ก็น่าจะเกือบ5โมงแล้วนะครับเฮ้ยหมดจริงอ่ะเหลือมุมฝั่งนู้นนะครับที่ผมยังไม่ไปตีนะเดี๋ยวไปลองตีดูนะครับเผื่อมีซ่อนอยู่สักตัว2ตัวนะครับตัวนี้โคตรน่ามีตัวเฮ้ยช่อนขยับว่ะเดี๋ยวมีตัวป่ะถ้ามันอยู่แถวนี้มันกัดแล้วนะครับก็เวลาตอนเย็นๆนะครับยังไงมันก็ต้องกัดนะครับเดี๋ยวมันมืดก่อนนะครับอ่ะนะครับก็ความสนุกก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับแค่นี้ก็อิ่มหนำสำราญแล้วนะครับวันนี้นะครับอิ่มใจนะครับแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะครับ
ได้ปลาช่อนไป2ตัวก็2ตัวโลนะมาชมผลงานกันนะครับนี่นะครับปลาช่อนไซส์สวยๆนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดถูกใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคอมเมนต์มาให้กำลังใจนะครับก็อย่างที่บอกนะครับทุกคอมเมนต์นะครับของเพื่อนๆนะครับก็เป็นแรงผลักดันนะครับในการทำคลิปของผมนะครับก็ขอบพระคุณในล่วงหน้าด้วยนะครับสำหรับเพื่อนใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดให้กำลังใจครับเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอลาไปกับภาพบรรยากาศสวยๆนะครับหมายสวยๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงชอบนะครับหมายสวยๆเหมือนเดิมนะครับก็คลิปผมก็เน้นบรรยากาศนะครับเน้นหมายนะครับไม่เน้นปลานะวันนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ